อลลี่ค่ะคัมแบ็คครั้งนี้หลายๆคนแบบโอ้โหว้าวกับลุคเราเหลือเกินเซ็กซี่ขึ้นโตขึ้นใช่เซ็กซี่แบบแต่ท่านหนูแบบตอนนั้นเหมือนก็อายุแบบเดบิวต์มาตอนอายุ15แล้วตอนนี้อายุ18แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเจอคนหาตัวเองแล้วแบบได้เจอแล้วว่าตัวเองเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนทายทักออกมาในเพลงจริงหลายๆคนเซอร์ไพรส์นะเพราะภาพก่อนหน้านี้เราจะเป็นแบบเสาสายสายแมวพี่ก็ยังอยู่เหมือนด้วยสไตลิ่งด้วยหน้าผมด้วยชุดอะไรเงี้ยความหลากหลายดูว่าแบบนี่อันนี้โตขึ้นแต่ว่าคือมันก็เป็นในบทบาทอะไรเงี้ยค่ะแบบถ้าเกิดว่าแอลลี่แบบแอลลี่จะเป็นยังไงแต่ว่าตัวหนูก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะยังดูตัวเองลุกเป็นลุกนี้ของตัวเองแล้วเป็นยังไงรู้สึกตัวเองเซ็กซี่ไหมคะไม่ไม่เลยค่ะหนูก็รู้สึกว่าเหมือนกับแอลลี่ดูโตขึ้นถ้าไปเทียบรูปกับภาพจำลองเนี้ยค่ะมันก็เห็นชัดว่าแบบแอลลี่แบบมีพัฒนาการด้านไหนบ้างอย่างในส่วนการทำงานเองเรามีลิมิตให้ตัวเองไหมว่ามันได้เท่านี้สเต็ปประมาณนี้เลยสเต็ปการแต่งตัวหนูไม่เคยให้ลิมิตตัวเองค่ะว่าแบบอยากให้งานเป็นยังไงหรืออะไรยังไงค่ะหนูรู้สึกว่าเอ้ยถ้าหนูคอนฟิวโบที่จะลองอะไรเงี้ยค่ะหนูก็อยากลองอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยพอออกมาคุณพ่อว่ามีว่าไหมเห็นพ่อเติมเราอะไรเงี้ยเหมือนพ่อหนูจะเหมือนพ่อหนูก็ส่งไลน์มาเท่มากเท่มากถือว่าคุณพ่อเป็นคนที่ฉีดยาเราเลยไหมคะจริงค่ะครอบครัวหนูคือแบบโอ้โหรวยเก่งนะบวชแต่อย่างในชีวิตจริงเราเซ็กซี่ประมาณนี้ไหมแบบโตขึ้นประมาณนี้ไหมหรือว่าใสๆเหมือนเดิมคือจริงๆหนูก็ยังเป็นหนูก็รู้สึกว่าหนูเป็นเหมือนเดิมค่ะแค่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในโครงการมากขึ้นได้เจอคนมากขึ้นได้ลองไปงานหลายๆแบบอะไรเงี้ยค่ะได้ลองถ่ายแบบได้อะไรลองชุดหลายๆแบบอะไรเงี้ยคนหาเจอนี่คือสไตล์ของเราแต่ว่าณตอนนี้เริ่มชอบการแต่งตัวแบบสนุกคือหนูว่าชอบการแต่งตัวอยู่แล้วแต่ว่าในชีวิตประจำวันไม่ค่อยมีโอกาสได้แต่งตัวเพราะว่าเวลาแต่งตัวก็คือแบบแต่งตัวใส่เสื้อยืดเกงยีนออกจากบ้านแล้วก็เปลี่ยนชุดอยู่ดีค่ะแล้วก็เปลี่ยนกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเพิ่งพี่สไตลิสต์ในงานมากกว่าแบบเพราะเขาอยากจะให้เราใส่อะไรแต่ว่าในชีวิตจริงแต่ใน MV อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่อันนั้นคือเป็นเวอร์ชันแอลลี่แบบว้าวถ้าแอลลี่ตื่นเช้าแล้วแบบ get ready อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นหนูแบบในชีวิตประจำวันก็จะชิลๆถ้าเป็นแฟนเชียร์ให้แอลลี่เป็นแบบในลุคเอ็มวีตลอดเหรอคะโอ้แต่งหน้ากับทำผมเองไม่เป็นหนูก็แต่งตัวไม่ค่อยเก่งด้วยหนูมิกซ์แอนด์แมทช์ให้คนอื่นพอได้แต่สำหรับตัวเองหนูแค่แบบเอาสิ่งที่ใส่แล้วสบายเราต้องไปเพราะว่าเราเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเรามีเขินหรือว่าอะไรหนูก็เคยนะคะหนูรู้สึกว่าแบบเคยแย่เลยแต่ว่าอาจจะเป็นด้วยแบบด้วยชุดที่แบบทำให้เราดูแบบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไปไหนพอผ่านงานเพลงงานอะไรมาแล้วหนูอยากลองงานสายอื่นบ้างไหมคะในวงการมีหลายอย่างละครหนังซีรีส์ก็อยากลองซีรีส์ดูค่ะจริงๆแล้วแบบเมนโกของตอนนี้คือหนูคิดว่าด้วยโควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ได้แบบชินกับเวทีขนาดนั้นเพราะว่าช่วงโควิดก็จัดคอนเสิร์ตไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพี่ใหญ่ใจดีคนไหนอยากจะชวนมาคอนเสิร์ตหนูก็ได้แค่ได้หนูว่าชอบแบบชอบไปเพอร์ฟอร์มที่คอนเสิร์ตมากแบบเวลาเพอร์ฟอร์มให้คนเยอะๆอะไรเงี้ยหนูชอบมากก็อยากจะได้มีโอกาสแบบขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจะได้คอมฟอร์ตกับเวทีมากแบบล้มแจมอะไรอย่างงี้ไม่ติดเนาะใช่ไม่ติดก็เคยพลาดในแบบเพลงก่อนหน้านี้ไม่สามารถไปจัดคอนเสิร์ตเลยจริงๆหนูก็ขึ้นคอนเสิร์ตต่างๆไปแล้วก็ได้เอาHot Love ไปด้วยซึ่งดีใจมากๆแต่ว่าไม่ได้รู้สึกแบบเฮ้ยพลาดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเออแบบเราทำเต็มที่มากที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ยังสามารถเอาHot Love ไปเล่นได้หลายเวทีอย่างที่เราบอกว่าอยากเล่นลองซีรีส์อย่างเงี้ยค่ะมีผู้จัดมาให้เราแบบว่าอ่านบทอย่างนี้ไหมก็จริงๆก็มีบ้างแต่ว่าก็แบบจริงๆเข้าแบบในช่วงงานหรือที่งานเยอะอะไรเงี้ยหนูก็อยากโฟกัสแบบคนนี้ชอบโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอยากทำให้มันดีมากๆก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราแบบรับอันนึงก็อยากจะให้แบบอันนั้นดีมากๆแล้วก็ถ้าเราลองเพลงก็อยากให้มันดีมากๆอีกเรื่องคะที่เราแบบว่าแคนเซิลไปไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่ถามได้ใครเลยหนูแค่เป็นด่านแบบโอ้เนาะหนูมีบทบาทในใจไหมแบบอยากเล่นแบบไหนอะไรเงี้ยร้ายๆไหมจะไม่น่าได้เนาะไม่แต่ว่าหนูอยากลองอะไรที่แบบฉีกจากตัวเองแบบคนอาจจะไม่คิดว่าเอ้ยนี่เล่นโอ้ยนี่ฟ
เออหนูลองไลฟ์ดีมั้ยก็หนูลองฝากเพลงเป็นแบบไลฟ์ๆอย่างงี้ดีมั้ยเออมีอะไรนะไม่ใช่ไลฟ์คุณพ่อคุณพ่อเคยต่อบทในบ้านกับเราไหมก็มีเพลงชอบเล่นละครกับเพื่อนกับพี่ๆที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็แบบชอบเล่นละครรับบทเป็นนู่นเป็นนี่แต่ว่าเหมือนพอเราแบบชอบผู้พร้อมด้วยอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบไปแนวต้องเห็นมากกว่าแสดงว่าอนาคตถ้าว่างแบบว่างานนี้เสร็จแล้วก็จะรับงานซีรีส์ให้ดูใช่ค่ะถ้าเกิดว่าสามารถก็อยากเยอะมาก6ชุดเลยหนูชอบลุคไหนสุดในหนูน่าจะชอบลุคสีดำค่ะที่เรามาขึ้นเวทีเออที่มันผกผ่านแรกผ่านผกผ่านชอบชุดนั้นเพราะว่าด้วยเพชรนี้มันแบบชอบวิงวิงชอบวิงวิงอีกเพลงหนึ่งใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะมีเพลงคาร์บิดนะคะซึ่งเป็นเพลงที่หนูได้เริ่มต้นขึ้นมาดูแบบมาจากสื่อเลยค่ะก็ฝากคอยเพลงวันนี้ก็หมดเอาใจที่เพื่อนด้วยนะคะเพราะว่าหนูก็เป็นแบบเพลงที่อยู่ที่เขาจะเป็นที่ทุกอย่างเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะคะฝากคอยเพลงของใครกันโอเคครับโอเคหนูฝากเพลงหน่อยอีกทีนึงบายไลฟ์อยู่ไปปั่นกันค่ะไปปั่นเลยแม่ฝากเพลงเบอร์เซงยูด้วยนะคะทุกคนอันนี้กับทีมงานทุกคนก็แบบใส่เต็มจัดเต็มจัดเต็มมากกับผ่านแบบนี้นะคะฝากด้วยแล้วก็สามารถผ่านมือในยูทูบได้ที่ช่องบอลวันเย็นนะคะหนูสอนเต้นสักหนึ่งแมตช์นึงเออท่อนฮุกเนาะเริ่มด้วยวนวนนะคะ cross เอ๊ะเออวนวน cross อ๋อลงแล้วก็ปัดแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็เออไปติ๊กต็อกได้แล้วโอเคขอบคุณค่ะ